ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนพฤศจิกายน2566ของชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันนะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันนะในเดือนพฤศจิกายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้ทุกช่องทางเลยนะคะขอดูพลังงานหน่อยค่ะลัคนาราศีกันหรือราศีกันพฤศจิกายน66เป็นอย่างไรใบแรกมาต้องบอกเลยนะช่วงเวลานี้ดูเหมือนกับว่าโอ้กำลังกายกำลังใจค่อนข้างดีนะคะในเดือนนี้ดูเหมือนกับว่าหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จจากความรู้ความสามารถและความทุ่มเทของคุณในเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังเรื่องของอาการภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้ตัวร้อนนะระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยจากความประมาทด้วยเช่นเดียวกันเนาะต่อมาการเงินรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยค่ะชาวกันนะการเงินรายได้ทรัพย์สินดูจากพลังงานโอ้โหรวยรวยนะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือค่ะนะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือเหลือเก็บนะคะการเงินค่อนข้างดีนะมีเงินใช้อยู่ตลอดเวลามีเงินหลั่งไหลมาเทมาในเดือนพฤศจิกายน2566เนาะต่อมาค่ะเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไรโอ้โหเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างต้องบอกเลยนะคะรักคุณเหมือนครอบครัวดูเหมือนกับว่าเขาจะให้ความเคารพนะคะแล้วก็มีความรู้สึกดีๆคุณมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะมีโอกาสมีเพื่อนฝูงพี่น้องไม่เด็กกว่าก็เป็นคนที่อายุมากกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะชอบคอยอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีด้วยนะคะต่อมาค่ะเรื่องของความมั่นคงของคุณมันเป็นยังไงโอ้โหแจ็คพอตอะแจ็คพอตแตกนะคนที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือราศีกันในเดือนพฤศจิกายน2566ดูเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่คอนโดใหม่ที่ดินใหม่นะมีโอกาสได้เงินก้อนโตได้ทรัพย์สินได้อสังหาริมทรัพย์นะหรือคุณอาจจะผ่อนมันหมดก็ได้นะปลดหนี้ได้นะต้องบอกเลยในเดือนพฤศจิกายนให้คุณดีนะโชคดีมากเลยนะคะหยิบจับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยเนาะต่อมาค่ะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักของคุณมันเป็นยังไงนะดูจากพลังงานต้องบอกว่าลูกหลานบริวารลูกน้องอาจจะอยู่ห่างๆกันหน่อยนะหรืออาจจะเอาเรื่องมาให้คุณต้องช่วยเหลือจัดการเช่นไม่สบายเจ็บป่วยนะฮะคือต้องส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่าคุณเป็นที่พึ่งเป็นล้มโพล้มใส่ของใครหลายๆคนด้วยนะคะก็เลยอาจจะต้องช่วยเหลือดูแลใครหลายๆคนแต่เขาก็สนับสนุนซัพพอร์ตคุณดีนะแล้วก็ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าลูกหลานบริวารลูกน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะมองคุณเป็นที่พึ่งด้วยนะรวมไปถึงคนรักก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของปัญหาอุปสรรคมีไหมขอดูพลังงานหน่อยปัญหาอุปสรรคดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเนื่องจากมีเงินเข้าเยอะก็มีเหมือนกับว่าต้องบริหารจัดการดีๆอ่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีคนช่วยใช้เยอะอย่างที่บอกไปคุณเป็นที่พึ่งเป็นล้มโพล้มไซเป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือก็ได้นะคะแต่ดูจากพลังงานค่อนข้างดีนะเพียงแต่ว่ายามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อละกันนะดูจากพลังงานต้องบอกว่ามีโชคดีมากกว่านะคะชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันในเดือนพฤศจิกายนเนาะต่อมาความรักเจาะลึกกันหน่อยค่ะความรักโอ้โหถ้าโสดอยู่ต้องบอกเลยมีคนเข้ามาแน่ๆมีคนรู้สึกว่าคุณน่าเข้าหานะอาจจะมีคนมาชื่นชอบพอหรือรู้สึกดีๆอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจไหมส่วนถ้าเกิดคุณสถานะไม่ชัดเจนนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคุณมีสิทธิ์เลือกนะคุณเลือกได้นะคะมันแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะรอก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะทรงๆอย่างนี้ไปก่อนก็พยายามพูดดีคิดดีทำดีต่อกันเนาะความสัมพันธ์จะได้ชัดเจนได้เร็วขึ้นส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วดูจากพลังงานก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นช่วงระยะเวลาในการสร้างนะสร้างความมั่นคงในชีวิตเพื่อเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์ไปสู่อีกจุดหนึ่งอาจจะเป็นการแต่งงานหรือว่าการมีลูกก็แล้วแต่อาจจะเป็นช่วงทดสอบก็ได้นะคะต่อมาค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจเนาะ
ก็อย่ารีบร้อนค่อยๆ คิดค่อยตัดสินใจนะแล้วก็ช่วงเวลานี้อาจจะอยู่กับตัวเองเยอะหน่อยนะคะก็ในเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังนิดนึงนะระวังปวดหัวจากการใช้ความคิดเยอะหรือปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่นะต่อมาในเรื่องของความสำเร็จกันบ้างความสำเร็จของคุณเป็นอย่างไรโอ้โหต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจากความฉลาดของคุณมีโอกาสที่ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าเติบโตจากมันสมองและสองมือของคุณนั่นเองนะต่อมาการงานเป็นอย่างไรการงานการงานดูจากพลังงานต้องบอกมีเรื่องให้แก้ให้คิดเยอะอยู่เหมือนกันเนาะให้สมดุลชีวิตดีๆบริหารจัดการชีวิตดีๆนะwork life balance นะคะอย่าหนักหนาเกินไปนะคือมันมีโอกาสประสบความสำเร็จแหละแต่บางครั้งบางทีก็ต้องเอาสุขภาพด้วยมีโอกาสไม่สบายจากการที่ทุ่มเททำงานหนักเหมือนกันเนาะเพราะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะต่อมามีโชคลาภไหมในเดือนพฤศจิกายนโอ้โหต้องบอกเลยโชคลาภมารัวๆมีโอกาสมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนพฤศจิกายนเป็นดวงดีเป็นช่วงดวงดีของคุณเลยสุดท้ายค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกในเดือนพฤศจิกายนอะไรที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นความอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจของคุณก็ได้นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจของคุณก็ได้หรือว่าความเขาเรียกว่าหลงนะหรือว่าความแบบว่ามองโลกในแง่ดีเกินไปบางครั้งบางทีไม่มีการวางแผน B แผน C อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อแล้วกันนะจะพังหรือจะปังก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนชีวิตของคุณด้วยนะคะและนี่คือการดำเนินทั้งหมดของคุณนะชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันในเดือนพฤศจิกายน2566ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย